คลิปนี้เนี่ยสำนักงานดับเพลิงของรัฐโอคลาโฮมาเขาออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคลิปคลิปนี้เดี๋ยวบรรยายไปพร้อมๆกันนะครับเขาให้เห็นเลยว่าที่สุดแล้วเนี่ยไปเจอนี่ดูสุนัขตัวนี้มันคาบอะไรมานี่กล้องวงจรปิดจากกล้องวงจรปิดในบ้านตัวขาวเนี่ยที่มันเคี้ยวๆเนี่ยมันคือ power bank นะpower bank ชาร์จมือถือเนี่ยนะใช่ที่เอาไปชาร์จมือถือเนี่ยพอแบบมันอ่อนแล้วก็เอามันไปชาร์จไฟใช่ไหมฮะนี่มันก็ power bank มากัดเล่นของเขาเนี่ยปุ๊บเฮ้ยปรากฏมันระเบิดแล้วมันไปกัดบนที่นอนโอ้โหติดไฟเลยสิฮะทีนี้ดูสิฮะดูนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านบ้านนี้เลี้ยงสุนัขไว้1ตัวแมวอีก1ตัวสุนัขเอา power bank มากัดบนฟูกนะฮะแล้วก็ไฟลุกพรึบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่าแบตลิเธียมไอออนมันกักเก็บพลังงานเอาไว้จำนวนหนึ่งพอถูกปล่อยโดยที่มันเออร์เลอร์หรือว่ามันไม่ได้การควบคุมหรือว่ามันถูกกระทบชำรุดมันก็จะระเบิดนี่แต่ยังโชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุเร็วนะฮะไม่งั้นเนี่ยวอดทั้งบ้านโอ้น่ากลัวมากโอ้ตัวดำเลยมันก็ตกใจนะมันก็ตกใจมันก็ยังแบบเห่ามันก็รู้ว่ามันก่อเหตุอ่ะใช่มันก็รู้แต่มันก็ดับไฟไม่เป็นอ่ะปึ๊บเลยฮะกัดดูมันตกใจเลยนี่ไปถูกจุดมันพอดีหรือยังไงเอ๊ะ power bank นี่มันโอ้มันเป็นแบตอ่ะแบตเตอรี่แล้วมันมีประจุไฟทีนี้พอมันถูกกระทบกระแทกถูกกัดอะไรพวกเนี้ยพลังงานที่อยู่ข้างในมันเลยเกิดการปะทุขึ้นมาสปาร์กเลยพอมันมีเปลวไฟปุ๊บปุ๊บคือสมมติถ้ามันอยู่บนพื้นปูนอ่ะจะไม่เป็นไรแต่นี่มันอยู่บนที่นอนพอดีดูสิฮะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่ดับเพลิงเขาเลยเตือนว่า power bank เนี่ยคุณเห็นว่าเอ้ยมันไม่เห็นมีอะไรเนี่ยต้องเก็บให้พ้นมือเด็กกับสัตว์เลี้ยงแล้วท่านผู้ชมจำได้เนี่ยสองสามอาทิตย์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีบ้านหลังหนึ่งไฟไหม้เพราะแมวที่อยู่ในบ้าน มันกระโดดไปกระโดดมาจนกระทั่งมันไปสัมผัสกับเตาไฟฟ้าพออยู่ที่เตาไฟฟ้าเขาใช้สัมผัสพอมันสัมผัสเปิดปุ๊บเตามันก็แดงแล้วตอนนั้นมันไปติดกับผ้าหรือติดอะไรเนี่ยไฟก็ไหม้เนี่ยเพราะหลายบ้านเนี่ยไม่อยากจะใช้เตาแก๊สคอนโดเนี่ยเขาไม่ใช้เตาแก๊สเพราะว่าเอาแก๊สเข้าไปก็หันไปใช้พวกเตาไฟฟ้าใช่ไหมเตาไฟฟ้าก็เป็นระบบสัมผัสหลายสิ่งหลายอย่างก็ไฟฟ้าหมดใช่ไหมรถไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะโอ้นี่แบบนี่ดีนะที่มันเป็นประโยชน์มากนะอันนี้ที่เขาเอาคลิปออกมาให้ดูว่าอ๋อสาเหตุไฟไหม้เพราะแบบนี้หมามันคงแบบมันเขี้ยวอ่ะใช่ไหมก็กัดไปทั่วมันคงจะมันเขี้ยวอ่ะโอ้โหนะนี่แหละเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยบรรดาพนักงานการบินเขาถึงถามว่าอะไรที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยไม่มีแบตนะไม่มี power bank นะใช่ให้ขึ้นเครื่องคือให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนไม่ได้ไงเกิดอะไรขึ้นมันไม่รู้เราไม่รู้ไงฉะนั้นต้องอยู่กับที่ที่มีคนใช่ใช่นะอันนี้สำคัญนะฮะไฟลุกพรึบเลยเพราะ power bank ถ้าเกิดไปอยู่ในซุกอยู่ในกระเป๋าเกิดมันมีความร้อนเหลืออะไรขึ้นมามันเกิดปะทุขึ้นมาเนี่ยมันไหลเลยใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ power bank เนี่ยแบบโอ้โหมันแบบก้อนใหญ่ๆก็มีนะใช่ก้อนใหญ่ๆก็มีเนี่ยมันก็แบบมันก็รู้กูสวยแล้วกูเป็นคนทำไงดีวะเนี่ยดับก็มาดับไม่เป็นปลายใหญ่เลยไหม้โซฟาไหม้โซฟานั่นเลยอ่ะอืมจะทูตไทยในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็ได้เผยแพร่ประกาศเตือนเรื่องการชุมนุมประท้วงและการก่อเหตุจลาจลในเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษตอนนี้ตามที่มีการชุมนุมประท้วงและก่อเหตุจลาจลนะครับอย่างเช่นเมืองฮาวเมืองเลี้ยวพูด้วยนะฮะเลี้ยวพูด้วยใช่บริสตอลซิตี้นะฮะแมนเชสเตอร์ด้วยสโตกด้วยแบล็กพูลนะฮะเบลฟาสต์ตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นมาและก็มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองต่างๆนอกจากที่ผมอ่านไปแล้วนะฮะยังมีอีกสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนก็ขอแจ้งเตือนคนไทยที่กำลังเดินทางไปที่นั่นหรือว่าคนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่น
ดยเฉพาะในเมืองที่มีการชุมนุมประท้วงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุมรวมทั้งติดตามข่าวสารของทางการนะฮะอย่างใกล้ชิดก็ติดตามเพจของ Loyal Thai Embassy London UK นะฮะเพราะมีการประท้วงกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะเต็มไปหมดนะตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นของผู้อพยพใช่ไหมที่เข้าไปยิงคนตายไปไล่แทงใช่ไหมไปไล่แทงเขานี่ฮะตั้งแต่นั้นมานะฮะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะใช่จนบัดนี้นะฮะยังไม่มีวันไหนสงบสุขสักวันตอนนี้กระจายไปอีกหลายเมืองด้วยคือไม่ให้คืออยากจะขับไล่ผู้อพยพออกไปอ่ะอันนี้เรื่องใหญ่แล้วมันจะลามมากหรือเปล่าเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้แล้วใช่ไหมสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเปิดฤดูกาลใช่ใช่แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็ตามประเพณีเขาจะมีแข่งแชริตี้ชิลด์ก่อนใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็เมืองที่บอกมาไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์หรือว่าเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเมืองของฟุตบอลเลยอ่ะใช่คนไทยไปกันทุกปีฮะใช่ไปปีนึงแบบเยอะเลยหลายกรุ๊ปนะฮะดูสิฮะติดตามข้อมูลข่าวสารไว้นะฮะนี่เกิดขึ้นที่อังกฤษนะฮะครับแล้วก็หลายประเทศในยุโรปก็เตือนคนของเขานะนี่ท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องของต่างประเทศเดี๋ยวให้ดูคลิปหนึ่งนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ